ฤษเราก็จะส่งไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้พร้อมกับสั่งน้ำมันดิบเข้ามาอันนี้เป็นการแตกต่างกันระหว่างทรัพยากรธรรมชาติหรือยังแตกต่างไหมคะแตกต่างนะคะหรือยกตัวอย่างง่ายๆในประเทศไทยของเราภาคเหนืออากาศเย็นก็จะมีผลไม้เมืองหนาวอย่างเช่นสตรอเบอรี่ภาคใต้ปลูกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ภาคใต้อยากจะรับประทานสตรอเบอรี่ก็จะต้องทำไงคะกินสตอไปก่อนใช่ไหมสตอเหมือนกันแต่คนละประเภทนะคะก็จะต้องสั่งจากภาคเหนือลงมานะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นการแลกเปลี่ยนนะคะซึ่งกันและกันส่วนคนที่อยู่ในภาคกลางโชคดีมีผลไม้รับประทานเกือบตลอดทั้งปีหมุนเวียนกันได้ตลอดทั้งปีนะคะอันนั้นคือความจำเป็นที่เกิดขึ้นนะคะต่อไปสาเหตุที่สองความสามารถในการผลิตสินค้าไม่เหมือนกันถ้าเราอยากจะได้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพแหล่งผลิตที่สำคัญอยู่ที่ไหนคะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพประเทศใดเอ่ยอย่างเช่นสิงคโปร์ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็จะแตกต่างกันออกไปถ้าอยากรับประทานข้าวที่มีคุณภาพก็จะต้องสั่งซื้อที่ประเทศไทยแต่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยกับเรากำลังจะมีคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวหรือประเทศเวียดนามนะคะเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญเช่นกันนะคะประการที่3ความแตกต่างกันในด้านลักษณะทางกายภาพสภาพดินนะคะสภาพอากาศสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกันนะคะบางภูมิภาคภูมิประเทศมีอากาศร้อนแห้งแล้งเป็นทะเลทรายบางพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มที่เหมาะกับการเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นสภาพภูมิภาคภูมิอากาศที่แตกต่างกันจึงทำให้ต้องมีการพึ่งพาสินค้าซึ่งกันและกันนะคะคราวนี้เรามาดูหัวข้อต่อไปเราทราบสาเหตุแล้วนะคะประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศนะคะด้านของประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศนะคะ 1. เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคนะคะเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคนะคะแต่อย่าลืมนะคะก่อนที่จะซื้อสินค้าจากนอกประเทศเข้ามาเราควรที่จะสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยโดยคนไทยเพื่อคนไทยของเราเองนะคะเงินทองจะได้ไม่รั่วไหลออกนอกประเทศนะคะประการที่สองเกิดการแบ่งงานกันทำและยิ่งปัจจุบันเราคงทราบดีอยู่แล้วว่าปี2558เกิดอะไรขึ้นกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเรากำลังที่จะเข้าสู่ AEC ซึ่งย่อมาจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหมายความว่าอย่างไรคะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหมายความว่านะคะทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถที่จะแลกเปลี่ยนแรงงานหรือไปทำงานระหว่างประเทศได้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีฝีมือนะคะก็สามารถไปเลือกประเทศที่ตัวเองอยากทำงานได้นะคะโดยเฉพาะอาชีพที่กำหนดไว้ในอาเซียนนะคะประการที่3มีการแข่งขันกันด้านคุณภาพของสินค้าและบริการอันนี้ก็จะเป็นผลดีกับผู้บริโภคเหมือนกันถ้าสินค้าที่ผลิตมาแล้วไม่มีคุณภาพนะคะส่งไปขายยังต่างประเทศได้ไหมเขาอยากซื้อไหมคะไม่อยากซื้อนอกจากไม่อยากซื้อสินค้าที่ส่งไปแล้วก็จะต้องถูกตีคืนกลับมาด้วยนะคะทำให้เสียงบประมาณเสียค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มขึ้นสรุปแล้วนะคะเราได้ของดีมีราคาถูกกว่าเดิมนะคะประการที่4เกิดความชำนาญเฉพาะอย่างในการผลิตสินค้าที่ตนเองถนัดนะคะประเทศไทยเราเป็นประเทศเกษตรกรรมเราผลิตสินค้านะคะที่เป็นอาหารหลักของโลกส่งไปขายยังประเทศอื่นๆนะคะประเทศญี่ปุ่นมีความชำนาญในเรื่องของการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าผลิตรถยนต์ก็ผลิตแล้วก็ส่งมาจำหน่ายยังประเทศอื่นๆนะคะอันนั้นก็จะเป็นการผลิตสินค้าที่มีความชำนาญเฉพาะอย่างคิดว่าดีหรือไม่ดีถ้า
ถ้าเรามีความชำนาญเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งนักเรียนคิดว่ามีผลดีหรือไม่ดีดีไหมอย่างเช่นถ้านักเรียนเหมือนกันนักเรียนถนัดชอบนะคะยกตัวอย่างง่ายๆชอบวิชาคณิตศาสตร์วิชาเดียววิชาอื่นสอบทีไรตกทุกครั้งถ้าเป็นคณิตศาสตร์นะคะได้คะแนนเต็มเกือบทุกครั้งดีกับนักเรียนไหมคะไม่ดีเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าเราจะเด่นเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งแต่วิชาอื่นเราได้คะแนนไหมคะแทบจะไม่ได้คะแนนเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องของอาชีพก็เหมือนกันเราถนัดด้านใดด้านหนึ่งเราก็มุ่งที่จะทำด้านที่เราถนัดอย่างเดียวนักเรียนคิดว่าดีหรือไม่ดีไม่ดียังไงคะถ้างานที่เราทำนั้นงานที่เราทำนั้นมันทำไมคะไม่มีที่รองรับเราก็ไม่มีงานทำนะคะแล้วมีด้านดีไหมคะถ้าเราถนัดด้านใดด้านหนึ่งมีด้านดีไหมคะมีข้อดีไหมคะมีข้อดีก็คือทำงานด้านนั้นได้ดีนะคะเชี่ยวชาญชำนาญไปเลยแต่เราจะขาดโอกาสกับด้านอื่นๆนะคะเพราะเราไม่ได้รับการฝึกฝนนะคะมันจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะแต่ว่าในเรื่องของการเรียนในการเรียนของนักเรียนที่เป็นขั้นพื้นฐานนี้นักเรียนจะเลือกเฉพาะวิชาที่นักเรียนชอบเพียงวิชาเดียวได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะคะถึงแม้จะไม่ชอบสังคมนักเรียนก็จะต้องทำใจให้ชอบเพราะว่าจะต้องมีเกรดส่วนหนึ่งที่นักเรียนจะต้องจบขั้นพื้นฐานออกไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อดีและข้อเสียนะคะต่อไปหัวข้อต่อไปนะคะนโยบายการค้าระหว่างประเทศนะคะนโยบายการค้าระหว่างประเทศแต่ละประเทศก็จะมีนโยบายการค้าที่แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งผู้วางนโยบายส่วนมากก็จะเป็นผู้นำรัฐบาลนอกจากขึ้นอยู่กับผู้นำรัฐบาลยังขึ้นอยู่กับรูปแบบการปกครองของประเทศนั้นๆด้วยนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเป็นประเทศที่ปกครองด้วยเผด็จการนะคะผู้นำก็จะมีอำนาจสูงสุดในการปกครองบ้านเมืองและมีอำนาจสูงสุดในการวางนโยบายเศรษฐกิจด้วยลักษณะนโยบายเศรษฐกิจก็ค่อนข้างที่จะไปทางเผด็จการแต่ถ้าผู้นำที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะคะประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยนโยบายทางการค้าก็ค่อนข้างที่จะไปในทางเสรีก็คือเปิดโอกาสให้เอกชนหรือผู้ที่มีความชำนาญเข้ามาทำการแข่งขันทางการค้าได้นะคะเพราะฉะนั้นรูปแบบแรกจะเป็นการค้าแบบเสรีนะคะซึ่งหมายถึงนโยบายที่รัฐบาลสนับสนุนให้มีการค้าระหว่างประเทศที่ไม่มีข้อจำกัดนะคะไม่มีการตั้งกำแพงภาษีขาเข้าไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของการค้าอันนี้จะเป็นแบบเสรีชอบไหมคะชอบมั้ยชอบเพราะว่ารายได้ที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับใครคะความขยันของตัวเราเองถ้าเราขยันมากมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านดีรายได้ของเราก็จะมากนะคะโดยมีกำไรเป็นแรงจูงใจให้เกิดการผลิตเกิดความขยันนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบเสรีนะคะกับรูปแบบที่สองรูปแบบที่สองนะคะนโยบายการค้าแบบคุ้มกันนะคะนโยบายการค้าแบบคุ้มกันหมายถึงนโยบายการค้าที่รัฐบาลมีมาตรการต่างๆเพื่อจำกัดการนำเข้าและการส่งออกของสินค้านะคะมีการจำกัดการนำเข้าและส่งออกของสินค้า
นะคะซึ่งรูปแบบแรกจะไม่มีการตั้งกำแพงภาษีแต่รูปแบบที่สองนี้มีการตั้งกำแพงภาษีไหมคะมีไหมมีนะคะถ้าเป็นประเทศสมาชิกด้วยกันก็จะลดอัตราภาษีลงมาแต่ถ้าค้าขายกับประเทศที่นอกกลุ่มสมาชิกก็จะเก็บอัตราภาษีในราคาที่สูงขึ้นอันนี้ก็จะเป็นแบบคุ้มกันนะคะให้กับบรรดาประเทศสมาชิกในเรื่องของโควต้าก็เหมือนกันนะคะมีการกำหนดโควต้านำเข้าและส่งออกถ้าเป็นประเทศในกลุ่มสมาชิกอาจจะให้โควต้าในการส่งสินค้าเข้ามามากกว่าประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอันนี้จะเป็นนโยบายแบบคุ้มกันนะคะประการที่3สนับสนุนเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะคะมีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของวัตถุดิบซึ่งกันและกันหรือซื้อวัตถุดิบในอัตราที่ต่ำลงมานะคะอันนี้ก็จะเป็นการสนับสนุนต้นทุนนะคะผลิตสินค้าหลายๆอย่างเพื่อใช้ภายในประเทศเองนะคะมีการผลิตสินค้าหลายๆอย่างเพื่อใช้ในประเทศเองนะคะลักษณะแบบนี้เรียกว่านโยบายการคุ้มกันนะคะวันนี้เนื้อหาของเราค่อนข้างจะหนักไปสักนิดนึงนะคะนักเรียนนะคะแต่เรียนไปแล้วก็จะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนนะคะค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วเคยได้ยินเรื่องของดุลการค้าระหว่างประเทศไหมเคยได้ยินไหมคะคล้ายๆกับต้นชั่วโมงที่ครูพูดไปให้เกี่ยวกับเงินในกระเป๋าของนักเรียนนะคะเรามาดูทำความเข้าใจเกี่ยวกับดุลการค้าระหว่างประเทศนะคะดุลการค้าระหว่างประเทศหมายถึงการเปรียบเทียบมูลค่าของสินค้าที่ส่งออกกับมูลค่าสินค้าที่นำเข้าภายในกำหนดระยะเวลา1ปีนะคะเป็นการเปรียบเทียบนะคะมูลค่าของสินค้าที่นำเข้าสั่งจากต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศของเราหรือเป็นการเปรียบเทียบสินค้าจากประเทศของเราที่ส่งออกไปสู่ประเทศต่างๆเพื่อนบ้านของเรานะคะโดยมีกำหนดระยะเวลา1ปีนะคะเพื่อให้รู้ว่าแต่ละปีนั้นเรามีการส่งออกหรือมีการนำเข้าสินค้ามากน้อยเพียงใดนะคะนโยบายนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับ